การพนันเนี่ยไม่ถูกทั้งกฎหมายไม่ถูกทั้งศีลธรรมไม่เป็นสิ่งที่พึงให้เกิดขึ้นในครอบครัวไหนมีสปอตช่อง11ออกตลอดนะครับการพนันเนี่ยทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทั้งหมดแต่สิ่งที่คาใจคนที่นับถือพุทธแล้วก็ถือศีลเคร่งๆมากๆเนี่ยก็คือรัฐบาลเองเนี่ยเป็นเจ้ามือพนันที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังท่านนายกมองตรงนี้ยังไงครับปัญหานี้ก็เถียงกันมาทุกยุคทุกสมัย นะครับเราก็พยายามหาความพอดีผมก็ให้แนวทางไว้จริงๆก็มีคนยังอยากเสนอให้ทำมากกว่านี้นะครับก็คือเรื่องเปิดให้มากกว่านี้แหละครับหวยบนดินหวยออนไลน์อะไรเพื่อจะเป็นรายได้เข้าหารัฐนะครับเข้าสู่รัฐผมก็บอกว่าก็คงจะต้องดูเพราะว่าถามว่ารัฐบาลอยากได้เงินไหมอยากแต่ไม่อยากให้ไปมีการส่งเสริมในเรื่องของการพนันด้วยนะสลากกินแบ่งเนี่ยผมก็ถือว่าก็ทำกันมานานนะครับบังเอิญสลากกินแบ่งก็เป็นที่มาของหวยใต้ดินซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ไปทำหวยบนดินเนี่ยก็บังเอิญเป็นลักษณะกินรวบไม่กินแบ่งซึ่งผิดทั้งกฎหมายแล้วก็ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยความเป็นเจ้ามือแทบจะเรียกว่ากลายเป็นคู่พนันไปเลยแล้วกันครับรัฐอันนั้นก็จะไม่ทำนะฮะกินรวบส่วนสัญญาที่มันค้างอยู่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายกับสัญญาต่อว่าสัญญาที่มันค้างอยู่กับบริษัทที่ได้รับ อนุญาตให้ไปทำเรื่องของหวยตู้นะตอนนี้ก็กำลังมีการพิจารณาผมจะพยายามดูความพอดีนะครับไม่ให้ประเทศชาติเสียหายแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่าไม่อยากทำอะไรที่เป็นการส่งสัญญาณให้คนมาเล่นการพนันเพิ่มขึ้นและบังเอิญเรื่องนี้ก็ไปกระทบหลายสลับซับซ้อนมากนะครับคนพิการเองก็มีการเคลื่อนไหวคัดค้านไอ้เรื่องของหวยตู้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการเปิดคาสิโนในประเทศอะไรนี่ไม่มีเรื่องคาสิโนในผมไม่มีนโยบายแน่นอนครับสบายใจได้เปราะหนึ่งครับนะครับแต่ท่านนายกเรื่องของการพนันเนี่ยนะครับเรื่องของหวยเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นหวยกินแบ่งนี่ถูกกฎหมายถ้าเป็นหวยกินรวบนี่ผิดกฎหมายครับมันต่างกันยังไงครับท่านนายกกินแบ่งกับกินรวบคือกินแบ่งเนี่ยมันมีความแน่นอนของมันนะครับว่ารัฐจะต้องได้เงินจ่ายเงินเท่าไหร่ที่เป็นรางวัลครับนะครับถ้ากินรวบเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าคนเข้ามาซื้อเลขนั้นเลขนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันทำไม่ได้ในขณะนี้นะครับครับผมเพิ่งผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะขอบพระคุณท่านนายกนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านนายกครับหลายปีก่อนเนี่ยท่านนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับผมจำได้ว่าท่านนายกมีนโยบายชัดเจนว่าไทยต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศขณะเดียวกันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเอาเงินเข้ามาลงทุนในบ้านเราจากวันนั้นถึงวันนี้ที่ท่านนายกขึ้นมารับผิดชอบงานเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยครับเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันกับเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างประเทศนี่ยังอยู่ไหมครับคือถามว่ายังอยู่ไหมก็คือขณะนี้ต้องกลับมาเป็นนโยบายสำคัญอีกครั้งนึงนะครับโครงการที่เราเน้นย้ำเรื่องไทยเข้มแข็งเนี่ยมันก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราปล่อยให้การลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเนี่ยมันถูกละเลยไปนานพอสมควรนะครับผมยกตัวอย่างจริงๆก็เมื่อกี้ก็แย่ไปนิดนึงแล้วเช่นเรื่องการศึกษาครับเขาจัดอันดับการความสามารถการแข่งขันที่ไรเนี่ยเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องของทักษะของคนของเราก็ยังต่ำมากครับนะครับอันนี้ก็ต้องมีการลงทุนนะครับเรื่องของเทคโนโลยีหลายๆเรื่องก็ต้องทำนะครับแล้วก็แน่นอนครับในชนบทเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะครับภาคการเกษตรที่ผลผลิตต่ำในส่วนหนึ่งก็เพราะขาดเรื่องแหล่งน้ำครับนะครับอันนี้ก็ต้องมีการลงทุนนะครับเรื่องของถนนหนทางที่จะเชื่อมโยงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางแล้วก็เข้าถึงระบายสินค้าอะไรต่างๆได้สะดวกมากขึ้นก็เป็นเรื่องสำคัญขนส่งระบบรางนะครับที่จะช่วยลดต้นทุนในด้านการขนส่งก็ต้องลงทุนอันนี้ก็อยู่ในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันว่าเรายังต้องทำอีกมากในการเพิ่มความเข้มแข็งของประเทศส่วนความเชื่อมั่นเนี่ยก็เมื่อกี้ก็เราก็คุยกันไปนิดนึงว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ต้องไปทำความเข้าใจนั่นก็ส่วนนึงครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมกำลังเข้ามาแล้วก็ได้เริ่มสะสางไปบ้างแล้วเนี่ยก็คือเวลานักลงทุนเขาจะมาลงทุนหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าในชาติของเขาเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาดูคือประสบการณ์ของคนที่เคยมาอยู่ก่อนหมายถึงคนที่มาลงคนที่มาลงทุนแล้วครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ย
หลายคนที่มาอยู่ที่นี่นะครับชอบรักเมืองไทยมากไม่อยากไปไหนแล้วไม่อยากไปไหนนะอันเนี้ยเขาก็จะเป็นทูตที่ดีของเราเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องซึ่งทำให้เขาไม่สบายใจครับนะฮะแล้วก็ที่ผมพยายามมาสะสางมากที่สุดก็คือเวลาที่หน่วยราชการของเราเองไปสร้างความสับสนไปตีความไปมีปัญหากับเขาทางกฎหมายผมก็ลงมาสะสางเรื่องเหล่านี้อยู่ในขณะนี้ก็ทำไปได้ผมว่ากว่าครึ่งนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็คือจะต้องมีระบบบริการนะครับแล้วก็ระบบการทำความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับผมคิดว่าความเจ็บปวดที่สุดของนักลงทุนความจริงไม่เฉพาะต่างชาติคนไทยนะครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐแนะนำว่าคุณทำอย่างนี้สิเนี่ยแหละมันไม่มีปัญหาหรอกปรากฏว่าทำไปมีเจ้าหน้าที่อีกหน่วยหนึ่งมาบอกให้คุณทำผิดคุณต้องถูกปรับคุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้มีบางเรื่องก็ดำเนินคดีกันไปครับสิ่งที่นักลงทุนต้องการที่สุดคือความแน่นอนกติกาเนี่ยนะครับจะให้ถูกใจเขาหมดเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยมันก็มีความละเอียดอ่อนเช่นเขาอยากจะมีสิทธิ์ซื้อที่ดินถือครองที่ดินได้นานๆของเราก็บอกว่าจริงๆของเราก็นานพอสมควรนะฮะ30บวก30บวก30อะไรจะเช่าอะไรกันไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าว่ากติกาถูกใจเขาก็คือว่ากติกาแน่นอนหรือเปล่านะครับหลายครั้งขณะนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกอาจจะมีทนายบ้างอาจจะมีหน่วยงานไปแนะนำเขาว่าให้พูดง่ายเหมือนกับเลี่ยงกฎหมายด้วยวิธีนี้ซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมก็พยายามจะเอาตัวเนี้ยไปชี้แจงกับนักลงทุนทั่วโลกแล้วว่าต่อไปเนี้ยประเทศไทยจะต้องมีระบบที่มีความแน่นอนในเชิงกติกาแล้วก็มีความโปร่งใสอันนี้จะช่วยเรื่องความเชื่อมั่นได้มากฟังท่านนายกนี่ต้องทำเยอะมากเลยนะครับครับวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่แล้วตอนปี2540รัฐบาลที่เข้ามารับวิกฤตไปตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์นะครับวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้รัฐบาลที่เข้ามารับปัญหาเศรษฐกิจก็คือรัฐบาลประชาธิปัตย์ท่านนายกเป็นนายกอยู่5เดือนนะครับทางบ้านผมเนี่ยบอกว่าเหมือนกับท่านอายุมากขึ้น5ปีครับท้อถอยไหมครับไม่แหละครับรู้สึกงานเยอะมากจริงก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครว่าเด็กแล้วมันมีความแตกต่างนิดหน่อยนะครับความอุ่นใจครั้งนี้เทียบกับครั้งที่แล้วก็คือว่าเราไม่ได้มีปัญหาพื้นฐานเรื่องระบบการเงินหรือไม่ได้มีปัญหาในเชิงพื้นฐานที่เป็นตัววิกฤตที่จะมากระทบอย่างรุนแรงมากๆอันนั้นก็ในแง่ที่ว่าเราอุ่นใจนิดหนึ่งคือไม่ได้ว่าแบงก์กำลังจะล้มเลยไม่เหมือนปี40นะฮะเงินสำรองกำลังหมดไปแล้วธนาคารบริษัทเงินทุนปั่นป่วนเราไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีวิกฤตหรือว่ามั่นคงเพราะว่าพอมีปัญหาเรื่องส่งออกท่องเที่ยวนะครับเศรษฐกิจขยายตัวลดลงคนตกงานจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าเนี่ยมันก็กระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ต้องตื่นตระหนกนะครับมันไม่ได้มีความตื่นตระหนกเหมือนปี40แต่ว่าในทางกลับกันที่หงุดหงิดกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเราพูดง่ายปัดกวาดบ้านเราเรียบร้อยเราก็ดีขึ้นครับครั้งนี้นี่ปัดกวาดบ้านเสร็จนี่ยังต้องดูเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนฟื้นหรือเปล่าครับนะอันนี้ก็คือความที่มันต่างกันในแง่นึงก็อย่างที่บอกว่าอุ่นใจกว่าในแง่นึงก็อึดอัดหงุดหงิดกว่าตรงที่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่การควบคุมของเราแต่ฝ่ายเดียวเพื่อนของท่านนายกคือประเทศอื่นก็คือประเทศคู่ค้าสำคัญนะฮะจะเป็นสหรัฐจะเป็นยุโรปจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นจีนจะเป็นตลาดใหม่ๆทั้งหลายซึ่งเขาได้รับผลกระทบหมดแล้วก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้การส่งออกการท่องเที่ยวเราลดลงแล้วเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยกันนะครับท่านนายกครับทีมงานเศรษฐกิจครับท่านนายกคือรู้สึกยังไงครับผมคิดว่าการทำงานเป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็เป็นงานในภาครัฐซึ่งต้องมีข้ามกรมข้ามกระทรวงรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยนะครับผมไม่เคยคาดหวังว่ามันจะต้องราบรื่น 100% ครับนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าขอ